สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เรื่องราวของวันนี้เกี่ยวกับทีซิสเมเทซิสชายที่กลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในออสเตรียผ่านการขายเลดบูลมาดูเรื่องราวความสำเร็จของเขาเกี่ยวกับวิธีการสร้างอาณาจักรเลดบูลและกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จดีทริสเกิดในออสเตรียเมื่อปี1944เขาเกิดในครอบครัวนักวิชาการและห่างไกลจากการเรียนและเขาใช้เวลา10ปีกว่าจะสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยที่เขาเรียนงานแรกของเขาหลังเรียนจบวิทยาลัยก็คือ Unilever ผู้ผลิตของใช้ครัวเรือนเขารับผิดชอบด้านการตลาดที่ Unilever และว่ากันว่าเขาเก่งการตลาดมากหลังจากนั้นเขาก็ผ่านงานจากจาคอบส์บริษัทกาแฟสัญชาติเยอรมันและเข้าร่วมกับ Blendex ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในด้านผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ Blendex เขาดูแลในภูมิภาคเอเชียและมีการเดินทางเพื่อทำธุรกิจในต่างประเทศเป็นจำนวนมากวันหนึ่งเขาเดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อทำธุรกิจที่ประเทศไทยเนื่องจากการเดินทางที่ยาวนานถึง14ชั่วโมงและอากาศที่ร้อนมากทำให้เขารู้สึกเหนื่อยมากเขาถามพนักงานของโรงแรมว่ามีวิธีใดที่จะช่วยให้เขาฟื้นจากสภาพนี้ได้พนักงานของโรงแรมมอบเครื่องดื่มชนิดหนึ่งให้เขาเมื่อเขาดื่มเครื่องดื่มนี้เขารู้สึกว่าร่างกายของเขาหายเป็นปกติเครื่องดื่มนี้ก็คือกระทิงแดงที่ทำให้ชะตาชีวิตของเขาเปลี่ยนไปในฐานะกูรูด้านการตลาดเขาใช้ความรู้สึกจากประสบการณ์เพียงอย่างเดียวว่าเครื่องดื่มชูกำลังนี้ซึ่งไม่ได้รับความนิยมมากในยุโรปในขณะนั้นจะมีศักยภาพที่ประสบความสำเร็จได้เขาเริ่มวิจัยการตลาดที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มฟื้นฟูความเหนื่อยล้านี้ทันทีเขาทำการวิจัยตั้งแต่ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงและพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจประการหนึ่งเขาได้เรียนรู้ว่าบริษัทเครื่องดื่มคลายความเมื่อยล้าของญี่ปุ่นซึ่งได้ยึดครองตลาดในเอเชียในขณะนั้นเป็นผู้เสียภาษีรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเขาเชื่อมั่นว่ากระทิงแดงจะสามารถทำกำไรได้มหาศาลเขาจึงพยายามหาเจ้าของผู้ผลิตทันทีแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือผู้ก่อตั้งกระทิงแดงและเป็นประธานบริษัทก็คือคุณเฉลียวซึ่งเคยพบกับดิสทริกมาแล้วในฐานะบริษัทที่เป็นเจ้าของสิทธิ์การขายเบรนเดสในตลาดไทยและผู้ผลิตกระทิงแดงก็คือคุณเฉลียวนั่นเองเขาเข้าพบคุณเฉลียวด้วยความกระตือรือร้นที่จะขายกระทิงแดงไปทั่วยุโรปเขาประสบความสำเร็จในการได้รับความยินยอมจากคุณเฉลียวดังนั้นเขาจึงลาออกจากบริษัทและเริ่มเตรียมตัวสำหรับธุรกิจอย่างจริงจังในเวลานั้นเขาและคุณเฉลียวต่างก็ลงทุนเงินทุนธุรกิจคนละ $500,000เพื่อสร้างบริษัทใหม่และบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมานี้ก็คือเลดบูลในช่วงเวลาของการก่อตั้งมีการตกลงกันว่าเขามีการถือหุ้นบริษัท 49% และคุณเฉลียวถือหุ้น 51% แต่เขาจะเป็นผู้บริหารบริษัทหลังจากการก่อตั้งเลดบูลสิ่งแรกที่เขาทำก็คือการสร้างกระทิงแดงขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคในยุโรปเขาเก็บส่วนผสมหลักของกระทิงแดงไว้เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์เป็นเลดบูลซึ่งเป็นภาษาอังกฤษของกระทิงแดงเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์การเพิ่มโซดาและลดปริมาณน้ำตาลลงเพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของชาวตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ชนะการตลาดที่เขามุ่งเน้นเพื่อความสำเร็จนั้นก็คือการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เขานำเลดบูลเข้าสู่ตลาดด้วยตำแหน่งใหม่ที่เรียกว่าEnergy Drink หรือเครื่องดื่มชูกำลังไม่ใช่โซดาอย่างโค้กหรือเครื่องดื่มการกีฬาอย่างเกตเตอร์เลดบูลตั้งเป้าไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมียมใหม่ที่เรียกว่า Energy Drink ซึ่งตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์เก่าและภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มการฟื้นฟูความเมื่อยล้าในราคาประหยัดนอกจากนี้เขายังแสวงหาและกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคที่เหมาะสมกับเครื่องดื่มชูกำลังเลดบูลประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดที่ยอดเยี่ยมซึ่งกล่าวว่ามอบปีกพลังงานให้กับคุณให้กับคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วไม่ใช่ผู้สูงอายุที่ชอบเครื่องดื่มเพื่อฟื้นฟูความเมื่อยล้าความอัจฉริยะทางการตลาดของเขาคือผู้สนับสนุนอันดับหนึ่งในความสำเร็จของเลดบูลในบรรดาทั้งหมดการตลาดแบบกองโจรของเลดบูลเป็นตัวเลือกที่เขาเลือกได้อย่างชาญฉลาดมากมักจะมีเลดบูลอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้คนที่มีแนวโน้มที่จะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมากที่สุดในช่วงสอบพวกเขาไปที่มหาวิทยาลัยและแจกเลดบูลฟรีกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนหนังสือและในช่วงตอนกลางคืนพวกเขาไปโปรยเลดบูลฟรีที่คลับที่มีหนุ่มสาวมารวมตัวกันเพื่อกำหนดเป้าหมายวัฒนธรรมปาร์ตี้ของคนหนุ่มสาว
เยเกอร์บอมซึ่งผสมกับเยเกอร์ไมสเตอร์และเรดบูลเป็นวัฒนธรรมปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการตลาดของเรดบูลเยเกอร์บอมซึ่งมีชื่อเสียงมากพอที่จะปรากฏในเนื้อเพลงซึ่งฮิตในหมู่วัฒนธรรมปาร์ตี้ของคนหนุ่มสาวทั่วโลกไม่ว่าพวกเขาจะชอบงานสังคมหรือไม่ก็ตามคนที่เคยไปงานสังคมมาแล้วอย่างน้อยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะต้องรู้จักเรดบูลแต่เขากำลังวางแผนงานที่ใหญ่กว่านั้นเป็นการจัดงานเพื่อส่งผู้คนสู่อวกาศเพื่อกระโดดร่มชายในชุดที่มีโลโก้เรดบูลยืนอยู่บนฟ้าสูง 39,000 เมตรมองลงไปยังพื้นโลกแล้วพูดว่าฉันกำลังกลับบ้านแล้วแล้วกระโดดลงมาเมื่อลงมาด้วยความเร็วสูงสุดคือ 1,342 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเหมือนดาวเคราะห์น้อยที่ตกลงมาด้วยความเร็วแสงเหตุการณ์นี้ได้รับการถ่ายทอดบน YouTube ในเวลานั้นและมีผู้คน8ล้านคนทั่วโลกรับชมวิดีโอนี้ด้วยการเข้าถึงพร้อมกันและจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีการทำลายสถิติการเข้าถึงพร้อมกันนอกจากนี้เรดบูลยังมีชื่อเสียงในด้านการใช้เงินทางด้านดาราศาสตร์ในการตลาดทางด้านกีฬาเรดบูลทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับกีฬาผาดโผนเช่น F1 การกระโดดร่มและปีหน้าผาและสนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมในเกมนี้ด้วยเขาไม่เพียงแต่ทำการตลาดทางด้านกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นเจ้าของสโมสรกีฬาอีกด้วยเขาเป็นเจ้าของทีมฟุตบอล F1 และทีมฮอกกี้น้ำแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเป็นเจ้าของทีมฟุตบอล4ทีมเช่น Leipzig ในเยอรมัน Salzburg ในออสเตรียนิวยอร์กเรดบูลในสหรัฐอเมริกาบากันติโนในบราซิลเขามักเรียกเรดบูลว่าเป็นบริษัทสื่อโฆษณาที่ขายเครื่องดื่มช่อง YouTube ของเรดบูลมีผู้ติดตามเกือบ10ล้านคนและเขาหลงไหลในการสร้างเนื้อหาเช่นเดียวกับช่องย่อยของเรดบูลอีก12ช่องเช่นจักรยานเกมและการเต้นรำแล้วความมั่งคั่งของ Twitch อัจฉริยะทางด้านการตลาดผู้สร้างอาณาจักรเรดบูลนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ทรัพย์สินของเขาอยู่ที่ 27,000 ล้านดอลลาร์หรือ 829,386 ล้านบาทเขาถูกจัดอยู่ในอันดับที่40ในการจัดอันดับความมั่งคั่งของโลกโดยนิตยสาร Forbes และได้รับการขนานนามว่าเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในออสเตรียเขาเริ่มต้นธุรกิจด้วยพนักงานทั้งหมด6คนในปี1987และในปีแรกเรดบูลมียอดขายประมาณ 2,715,168 บาทและหลังจากเปิดตัวได้5ปีมียอดขายประมาณ760,247,040 บาทและกลายเป็นผู้บุกเบิกเครื่องดื่มชูกำลังในตลาดตั้งแต่นั้นมามียอดขายเกิน 2,715,168,000 บาทในปี1995และในปี2001เติบโตขึ้นเป็นแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมียอดขายเกิน 27,151,680,000 บาทปัจจุบันเรดบูลขายได้มากกว่า 7.5 พันล้านกระป๋องทั่วโลกทุกปีขายได้ประมาณ240กระป๋องต่อวินาทียอดขายปัจจุบันของเรดบูลอยู่ที่ 224,234 ล้าน 100,000 บาทต่อปีและส่วนแบ่งการตลาดยังรักษาไว้ที่ 40% ด้วยการเพิ่มของผู้เล่นใหม่เขาประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงระดับที่แตกต่างกันในการใช้จ่ายเงินเขาซื้อเกาะเหมือนคนอื่นซื้อบ้านเขาเป็นเจ้าของเกาะส่วนตัวยาว5กิโลเมตรที่ตั้งอยู่ในฟิจิและว่ากันว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่เกาะนี้ซื้อในปี2003ในราคา 271,625,400 บาทและผู้ขายในเวลานั้นรู้จักกันในชื่อตระกูล Forbes เจ้าของนิตยสาร Forbes เขาได้ดัดแปลงเกาะกลางทะเลแห่งนี้ให้เป็นสนามกอล์ฟ18หลุมและรีสอร์ทสุดหรูวิวและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันราคาต่อคืนตั้งแต่ 217,300 บาทจนถึง 1,086,501 บาทเรือดำน้ำส่วนตัวของเขามีมูลค่าประมาณ 54,471,760 บาทรถยนต์และเครื่องบินก็อยู่ในรายการของเล่นสุดหรูที่ขาดไม่ได้ของเขาเขาซื้อโรงเก็บเครื่องบินที่สนามบินชานส์บุกในออสเตรียเพื่อจัดเก็บคอลเลกชันของเขาเหมือนเป็นดังพิพิธภัณฑ์สถานที่แห่งนี้ซึ่งได้รับความนิยมในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อว่า Hangar 7หรือ Red Bull Hangar ที่นี่คุณสามารถดูงานอดิเรกราคาแพงของเขาได้รวมถึงรถยนต์ประเภทต่างๆตั้งแต่รถเก่าไปจนถึงรถแข่งและเครื่องบินหลากหลายประเภทรวมถึงเครื่องบินไอพ่นส่วนตัวของเขาเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนั้นที่นี่จึงกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักเดินทางที่เดินทางไปยังเมืองชาร์ลส์บุกวันนี้เป็นเรื่องราวของดีทิสแมททิสิตชายที่ร่ำรวยที่สุดของออสเตรียผู้สร้างอาณาจักรเรดบูลด้วยการดื่มเพียงครั้งเดียว
สำหรับวันนี้หากชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ